ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะครับได้มีหนังสือแจ้งการงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มการจัดเลี้ยงสังสรรค์โดยออกในวันที่28มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยพูดถึงสถานการณ์โควิดในประเทศนะแล้วก็กรมก็ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดให้เป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับก็เลยออกระเบียบนี้ขึ้นมานะครับลงนามโดยรองอธิบดีนายสมหวังเรืองนิวัติสายนะครับซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคือพูดง่ายๆว่าในเมื่อกรมอุทยานเนี่ยมีหนังสือออกมาแล้วว่าให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มไอ้วิ่งเทรลเนี่ยเขาถือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันเวลาเขาปล่อยตัวเนี่ยเขาจะปล่อยกันช่วงกลางคืน5ทุ่มนะพอเขาวิ่งเข้าไปในขึ้นเขาลงเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเขาก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับความสงบความสุขความชีวิตวิถีของสัตว์ป่าหรือเปล่าแล้วมีที่นั่นน่ะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่ามีหายากอยู่เยอะนะฮะค่ะซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ได้มีคนแชร์ไปเยอะนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะว่าคิดดีแล้วหรืออย่างไรเนี่ยคะกับการใช้พื้นที่แห่งนี้มันเป็นพื้นที่ในการที่จะใช้วิ่งเทรล